ในตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทดลองดูว่าเราจะส่งข้อมูลแบบที่บน URL มาแล้วเอาไปใช้งานต่อทํำยังไงนะครับทีนี้อาจารย์ขอถอยกลับมาที่ตัวหน้าแรกก่อนหน้าแรกก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะกดส่งข้อมูลสมมติว่าอาจารย์กดปุ่มปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราจะส่งอะไรแล้วส่งแค่เราส่งเบมเบอรส์สมาเลยก็คือไปเปิดหน้า2นะครับแต่อาจารย์อยากจะลองส่งว่า เฮ้ยถ้าอาจารย์เปิดหน้า2แล้วโชว์ข้อมูลของรถยนต์คันใดคันหนึ่งออกมาได้ไหมนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์จะโชว์รถยนต์คันคันนี้นะครับอันนี้คันที่ศูนคันที่1คันที่2ถูกไหมอาจารย์จะโชว์รถยนต์คันที่2ออกมาอาจารย์ใช้2แลแบบนี้นะครับอาจารย์จะส่งเลข2เนี่ยไปที่หน้า2ด้วยแล้วให้หน้า2เนี่ยโชว์ข้อมูลรถยนต์คันที่2ออกมานะครับเราจะทํายังไงทีนี้อาจารย์ใส่เลข2เข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางอ่ะ แบบที่มีชื่อ member 2แล้วก็ตามด้วย id แบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะอะไรเรากลับไปดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันเป็นแค่ member สองเฉยๆนะครับ member 2เฉยๆทีนี้อาจารย์อาจาอาจะต้องมาเปลี่ยนค่าตรงนี้ว่าถ้ากดไปที่หน้า member 2นะครับจะต้องใส่ id ด้วยอาจารย์ก็ใส่ใส่มันเป็นตัวแปรชื่อว่าออ id ไม่เป็น id ดีกว่าอาจารย์เอาตั้งชื่อว่าเป็น index ไปเลยครับเป็นตัวแปรชื่อว่า index แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ save ครับ เซฟปุ๊บโปรแกรมอาจจะมีเดี่ยงมีเออเลอร์รน,นิดหน่อยนะครับเพราะเราเขียมโค้ดไม่เสร็จเราส่งเราสามารถมีพาดก็คือเมมเบอร์ตามด้วยค่าอินเด็กซ์ที่เราต้องการถ้าอาจารย์ส่งเลข2ตัวนี้ส่งได้นะครับเสร็จปุ๊บนะพา,าดมีแล้วครับกดปุ๊บมันต้องไปหน้านี้แหละนะครับแต่อาจารย์ทดลองกดดูนะครับกดไปปุ๊บเห็นไหมเลข2ไปแล้วเห็นไหมครับเลข2ไปแล้วแต่ว่าเลข2ตัวนี้ยังไม่ถูกเอามาใช้ยังไม่ถูกเอามาใช้ยังไม่ถูกมาประมวลผลเลย ฉะนั้นอาจารย์ทํำยังไงจารย์ไปที่หน้า2องครับหน้า2เนี่ย,ยม,มันจะต้องรับข้อมูลก่อนถูกไหมเพราะมันมีมันมีคนส่งเลข2มาให้มันก็ต้องรับข้อมูลวิธีการรับข้อมูลนะครับเราจะ inject สิ่งที่เรียกว่า activate router นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เป็น private เป็นตั้งชื่อว่า router นะครับมาจาก a c t i v a t e a c t เดี๋ยวนะ act activate l a o u t นะครับใช้ตัวนี้ครับมันก็จะ Auto Import เข้ามาทีนี้พอเราได้ตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมครับนี่คือตัวที่เรา inject เข้ามาเราสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้คือทำอยังไงอาจารย์ก็มาใส่นะครับเอาอาจารย์ใส่ในหน้า constructor เลยนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ในเม t ด o ออื่นนะครับเราจะต้องใส่เช่นถ้ามันสมมติเรามีเม็ดตออะไรสักอย่างหนึ่งตัวอ,อย่างอันนี้แนะนำก่อนนะสมมติว่าเราว่าเรามีเม t ดตอที่ชื่อว่า show โชว์คาร์แล้วกันโชว์รถยนต์นะครับเรามีไม่ต่อชื่อโชว์รถยนต์แบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ต้องการจะสั่งให้มันโชว์ไอตัวค่าเนี่ยอยู่ในเม่ดต่อนี้นะครับอาจารย์อาจาจะทําการเรียกตัวเราเตอร์เนี่ยเราจะต้องถ้าอยู่นอกเม่ดต่อคอนสแตคเตอร์นะเราจะต้องใช้ดิสจุดเราเตอร์นะครับแบบนี้ถึงจะเรียกได้แต่ในกรณีที่อยู่ในเราเตอร์นะครับอยู่ในตัวคอนสแตคเตอร์ตัวเนี้ยเราใช้แค่คําว่า นะครับเพราะมันประกาศตัวแปรตปรงนี้เราใช้แค่คําว่าเราเตอร์ธรรมดาก็คือหมายถึงตัวเดียวกันตรงนี้ได้เลยนะครับจุดมันจะมีจุดอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้มันมีจุด snapshot นะครับแล้วก็จุด p a r a m s นะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่ชื่อว่าจะลืมตัวแปรของเราเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่า index ใช่ไหมครับชื่อว่า index แบบนี้ครับแล้วอาจารย์ได้ตัวแปรนี้เอามาทำอะไราอาจารย์เอามาเก็บไว้ก่อนเอามาเก็บไว้ในใจนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า idx นะครับใช้เป็นคำว่า let ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้าหน้า2เนี่ยได้รับข้อมูลมาข้อมูลที่ชื่อว่า index นะครับจะเอาข้อมูล index เนี่ยมาเก็บในตัวแปรชื่อ idx นะครับ idx แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาตัวแปร idx ไปใช้คือแทนที่จะโชว์รถคันที่0อาจารย์จะโชว์รถคันที่ idx แบบนี้ครับโชว์คันที่ idx idx ก็คือสมมติเราใส่เลข2มาใช่ไหมถ้าเราใส่เลข2มา ตอนนี้เลข2นะครับรถคันที่0คันที่1คันที่2ก็ต้องเป็นรถ f o r d Everest ต้องโชว์ข้อมูลออกมาเอาละทีนี้เรามาทดสอบดูว่าอาจารย์จะเขียนผิดไหมนะครับเซฟนะครับเสร็จแล้วเราอยู่ที่หน้า1ใช่ไหมครับเรากดไปหน้า2ปุ๊บเห็นไหมกดไปหน้า2เราส่งข้อความาส่งเลข2ไปส่งเลข2ไปปุ๊บไปถึงหน้า2มันเอาเลข2เนี้ยมาเก็บไว้ในตัวแปร Index หลังจากนั้น i n น e x เมื่อได้รับข้อมูลเอา Index เด็กซ์มาใส่ ในตรงนี้นะครับเพื่อจะปริ้นข้อมูลออกมาว่ารถยนต์คันเบอร์2อเป็นโมเดลอะไรมันก็จะคอนโซล,ลหลอกออกมาผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นคำว่า Ford e v e r e s t ตัวนี้เป็น e v e r e s t นะครับเพราะว่าข้อมูลของรถคันที่2คือ e v e r e s t ตัวนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะปริ้นข้อมูลออกมานะครับปริ้นข้อมูลออกมาเราสามารถทำอะไรได้อีกเราสามารถทำแบบนี้ครับสมมติหน้าหนึ่งเนี่ยหน้า1เราเราไปฟิกค่าใช่ไหมเมื่อกี้เราไปฟิกค่าที่หน้า1นอ่าไหนล่ะหน้าหนึ่ง นี่ครับเราไปฟิกค่าไปเลข2แบบนี้ครับถ้าไปไปฟิกค่าไปเลข2แบบนี้มันมันก็จะเป็นเลข2เสมอแล้วเราเราใส่ค่าได้ไหมอ่ะเราใส่ค่าได้ไหมครับอาจารย์ใส่ค่าเป็นตัวอินพุตนะครับอาจารย์ใส่อินพุตมันมีอินพุตเท็กซ์ไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอพิมพ์นะครับอินพุตที่เป็นเท็กซ์อาจารย์จะใส่ตัวเลขเข้ามาอาจารย์จะทดสอบนะใส่ตัวเลขเข้ามาเป็นอินพุตที่เป็นเท็กซ์นะครับแบบนี้นะแล้ว จำได้ไหมเราใช้อะไรในการพ่วงข้อมูลเข้ามาที่ตัวจาก HTML มา TS อาจารย์ทดลองใช้ตัว NG model แบบนี้ครับแล้วตามด้วยชื่อนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า i n i d x แล้วกัน i d x นะครับแต่มันบอกว่า i d x ยังไม่มีอยู่ในตัว Member 1์หฉะนั้นอาจารย์ต้องมาสร้าง i d x ในนี้นะครับใครที่ไม่รู้ว่า อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่นะครับกลับไปดูวิดีโอข้างหลังนะครับอาจารย์ตั้งประกาศตัวแปรขึ้นมาว่า idx ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัว idx ตัวนี้นะครับจะมาลิงก์กันกับตัวนี้นะครับจะลิงก์กันกับตัวนี้ซึ่งอาจารย์เซฟตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะลิงก์กันนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะมันลิงก์ให้กันหรือยังอาจารย์ add form module มาแล้วอ๋อโอเค add f o r ์มโมดูลแล้วปุ๊บลิงก์ละนะครับทีนี้ก็จะลิงก์กันครับ idx ตัวนี้จะลิงก์กันกับตัวนี้ก็คือมัน b i n ด i n g กันนะครับพอ แล้วเวลาอาจารย์จะส่งนะครับอาจารย์จะส่งอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ครับจากเลข2อาจารย์กลายเป็นบวกด้วยตัว this. Idx แปลว่าอะไรครับถ้าอาจารย์ป้อนเลข2มาอาจารย์กดตรงนี้จะเป็นเลข2ถ้าอาจารย์ป้อนเลข1นมาอาจารย์กดตรงนี้จะเป็นเลข1ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์เซฟครับทดลองดูนะรถคันที่1ของเราเนี่ยต้องเป็นรุ่น Vios อาจารย์ใส่เลข1ครับกดส่งปุ๊บ อ้าวโทษทีรถคันที่1รถคันที่1เป็นเป็นแจ๊สครับเพราะว่า ID เริ่มจาก0นย์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นรถแจ๊สนะครับต้องเป็นรถคันที่0ย์สีรถคันที่0นส่งข้อมูลเข้ามาเป็น v ีออสคันที่1เป็นแจ๊สนะครับคันที่2เป็นเิโวเรสคันที่3ล่ะคันเบอร์3เป็นสตาร์ด้าแล้วก็คันเบอร์สสุดท้ายนะครับคันเบอร์สสุดท้ายก็เป็น m a z d a 2เห็นไหมครับ เราทำการผูกข,ข้อมูลนะครับโดยใช้ NG model นะครับใครที่จำไม่ได้กลับไปดูเรื่องของ data binding นะครับไอตัวอใช่ data binding นะครับ data binding แบบ2ทางนะครับแล้วเราก็จะมาผูกข,ข้อมูลกับตัวแปรตัวนี้แล้วเราก็สามารถใช้ตัวแปรตัวนี้ได้นะครับนี่คือการเขียนข้อมูลแบบที่เรียกว่า data binding แล้วก็ data passing data passing คือการส่งข้อมูลไปมานะครับส่งบน URL ก็ได้หรือจะส่งเป็นแบบ service ก็ได้นะครับฉะนั้นฝึกทำดีครับ ในการเขียนเว็บแต่ละเว็บนะครับมีหลายหน้าแต่ละหน้าต้องใช้ข้อมูลร่วมกันแน่นอนตรงนี้สำคัญมากครับการทำเซอร์วิสตรงนี้สำคัญมากนะครับ